เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้29วันแรกอ่ะไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ตรงนี้คือท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะเพื่อนๆดูสิคะนักท่องเที่ยวเยอะมากหลังไหลหลังเข้าหลังเข้านะคะวันนึงคาดว่าจะประมาณ 7-8,000 คนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มาตรวจสอบความปล่อยแถวความเรียบร้อยมาตรการทางน้ำย้ำชัดเจนนะคะว่าผู้ประกอบการทางเรือคนไหนละเลยข้อห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำมีการที่จะยึดใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนทันทีอย่าละเลยนะคะว่าความปลอดภัยเรื่องของน้ำเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ำเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าสำหรับที่พัทยานี้ยังไม่ได้มีเหตุหรือว่าอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะมาพัทยาในเวลานี้ขอบอกนะจ๊ะว่ารถติดทั่วเมืองจ้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้รถติดเยอะมากๆใครที่จะมาทำใจนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจะมีการปิดถนนด้วยสำหรับวันที่31ธันวาคมเพื่อที่จะจัดงานเคาท์ดาวน์คืนข้ามปีของเมืองพัทยาค่ะยอดจองโรงแรมก็ปังมากๆตอนนี้ยอดเต็มหมดแล้วนะคะแต่ว่าในโซนไกลๆหน่อยเช่นจอมเทียนก็ยังหาพักได้นะคะแต่ว่าในสุดที่เขาจะต้องมีการจุดพลุในคืนวันที่31เนี่ยโอ้โหเต็มหมดแล้วจ้ะเรียกได้ว่าคึกคักอย่างมากๆเลยซึ่งธนาคารเมืองพัทยาคาดการณ์นะคะว่าเม็ดเงินเนี่ยจะสะพัดมากถึง 2,000 ล้านบาทค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากชวนชมรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ของไทย PBS นะคะเรามาสัญจรที่เมืองพัทยาค่ะเริ่มวันที่30ธันวาคมนี้เวลา 8:30 นแล้วก็ฝากนิดนึงข่าวเที่ยงไทย PBS ค่ะเที่ยงตรงนะคะเจอกัน30ธันวาคมนี้ค่ะเราจะส่งตรงภาพบรรยากาศสนุกสนานของเมืองพัทยารวมไปถึงประเด็นเชิงสังคมหลากหลายมิติเจอเพื่อนๆไปถึงหน้าจอไทย PBS เลยค่ะ